ทุกคนเราอยู่ที่เฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์กันมา3วันแล้วนะคะซึ่ง2วันเต็มๆที่ผ่านอะไรเนี่ยกูพาทุกคนไปมาหลายที่มากเลยที่เที่ยวที่ชอบที่กินนะคะรอบๆและวันนี้วันที่3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเนาะที่แลนด์มาร์คสำคัญของเฮลซิงกิซึ่งจากการที่อ่านรีวิวมานะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็ยังเป็นที่ชมวิวที่สวยที่สุดแล้วก็เป็นวิวมุมสูงที่โดดเด่นที่สุดด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันสวยสมคำร่ำลือกันหรือเปล่าคือที่พูดแล้วปากเป็นอย่างนี้ใช่อะไรนะพูดไม่ชัดอะปากก็ยังมีความรู้สึกแล้ววันนี้ลบ6โอ้เห็นแล้วเนี่ยแหละค่ะแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่กูพูดถึงนั่นเองที่เราจะขึ้นไปชมวิวมุมสูงของเฮลซิงกิกันค่ะนั่นก็คือ Sky View เฮลซิงกิค่ะเราต้องรีบเข้าที่ร่มแล้วปากเจออุ้ยตามมาค่ะตามมาใกล้ถึงแล้วนะคะนี่เลยค่ะ Sky View เฮลซิงกิก่อนจะเข้าไปนั่งในชิมชาสวรรค์อันเนี้ยเราก็จะต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนทางขึ้นนะคะแบบนี้เลยก็เป็นไม้แบบนี้คล้ายๆเคบินจะเป็นเหมือนกับสไตล์ที่ฟินแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้แบบนี้ล่ะค่ะอุ้ยหนาว Sky View Observation View นะคะคือจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าเป็นที่แบบเมืองใหญ่ๆนักท่องเที่ยวเขาจะมีแบบนี้กันเยอะมากที่ไทยก็มีอย่างเอเชียทีกันเนี้ยค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็น Hello I'm fineI'm say hi. Three tickets, please. So what, like, what do we expect to see? Like the Baltic Sea, the general view, or? Swimming a little bit and historic buildings, our two main churches, for example. Oh yeah, we went to Helsinki Cathedral yesterday. It was so pretty, like the snow and everything. เห็นไหมง่ายมากเลยซื้อตั๋วเสร็จแล้วใส่การ์ดThank you. เดี๋ยวมาอยู่นี้ก่อนคือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ตากล้องไว้ให้ขึ้นเลยใช่ไหมแต่ว่ายังไม่อธิบายเลยต้องอธิบายให้คนฟังก่อนดีเผื่อเขามาเขาจะมาไม่ทันนี่ตั๋วเราเป็นแบบนี้นะคะคนละ12ยูโรเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่านักเรียนเนี่ยมีพวก student guide บัตรนักเรียนหรือว่าบัตรผู้สูงอายุหรือพาสปอร์ตเนี่ยก็จะได้ลดอีก2ยูโรไม่ว่าจะเป็นช่วงพีคในช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะคะราคาเท่ากันแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยคนจะเยอะมากต้องรอคิวเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงด้วยบางวันแต่ว่าวันนี้ค่ะเราโชคดีมากเรามาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเราคนเดียวนะคะไม่มีใครเลยอาจจะเพราะว่าเรามากันเช้ามากแล้วก็วันนี้อากาศเย็นมากค่ะคืออันเนี้ยใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีค่ะเห็นทั้งสองฝั่งเลยอันนี้อยู่ติดกับอ่าวทะเลบอลติกก็จะเห็นทะเลบอลติกด้วยแล้วก็เห็นพวกตึกสวยๆต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือที่พูดตรงนี้ไม่ใช่อะไรทำใจอยู่รอแป๊บนึงขึ้นไปจัดการนึงอ่ะ Hi Is it just usLike one other people there, like one other group, but you're the second. Oh yeah, thank you. Thank you. Me too. โอ้ยพร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะ
โอ้ยจะไม่พร้อมได้ยังไงเราพาเข้ามาถึงนี่เราอุ้ยอุ่นๆเอ้ยอันแรกอันนี้ชอบคือเข้ามาตรงนี้ความรู้สึกแรกข้างนอกหนาวมากติดลบข้างในอุ่นน่ะมีฮีเตอร์ด้วยมีไฟแบบดูแบบเป็นมูดนะคะไฟสีแบบอ่อนๆมีอิมเมอร์เจนซี่เกิดอะไรขึ้นกดได้นะคะมีกดโทรศัพท์ได้ด้วยโอเคเซฟตี้ไม่ซีเรียสสำหรับใครกลัวความสูงก็มีเพลงให้ฟังด้วยมี Wi-Fi ด้วยจริงๆเราไม่เคยเลยนะคะเวลาขึ้นชิงช้าสวรรค์หรือแบบที่สูงๆแบบนี้แล้วเจอหิมะที่ทุกอย่างขาวโพลนไปหมดเลยแบบนี้ตื่นเต้นมากเอาละค่ะเป็นไงคะวิวมุมสูงเฮลซิงกิสวยมากเลยใช่ไหมคะถ้าจำกันได้นะคะ2วันที่ผ่านมาเราไปกันมาหลายที่มากค่ะเห็นไหมคะว่าอย่างตรงนู้นเลยค่ะอันนั้นนะคะมหาวิหารเฮลซิงกิที่เราไปกันมาด้านหลังตรงนั้นสีแดงสดๆเลยนะคะอันนั้นก็คือมหาวิหารอุเพนสกี้ตรงนู้นนะคะวานาโคปาฮอลีที่เราไปกันมาที่มีอาหารอร่อยๆเยอะๆนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันตรงนู้นเลยนะคะที่เห็นเนี่ยก็เหมือนกับสระว่ายน้ำนะคะที่ดูแล้วควันขึ้นเยอะมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะน่าจะเป็นจุดที่คนเนี่ยมากันเยอะน่าสนใจมากๆเลยคิดว่านะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันจากที่ได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงนะคะบนกระเช้าเฮลซิงกิกันมาแล้วเป็นไงคะสวยสมใจเลยใช่ไหมล่ะคะแต่จำได้ไหมคะกูดพูดเอาไว้ว่าที่นี่ใกล้ๆกันเนี่ยจะมีอีกอย่างนึงที่เป็นไฮไลท์กิจกรรมหน้าหนาวนั่นก็คือการว่ายน้ำนั่นเองค่ะแล้วน้ำที่นี่ก็จะเป็นน้ำอุณหภูมิเกือบ0องศาด้วยค่ะซึ่งคนที่นี่เขาเชื่อกันว่าการที่เราได้ลงไปว่ายน้ำที่เย็นจัดแบบนั้นก็จะไม่เป็นหวัดไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงแล้วเราเนี่ยจะต้องไปที่แลปแลนด์ที่หนาวกว่านี้เป็น10เท่าค่ะอุณหภูมิติดลบประมาณลบ30ได้นะคะเราค่ะเพื่อความเสมอค่าก็เลยบังคับทุกคนเลยนะคะในทีมงานให้ไปโดดน้ำค่ะที่เย็นจัดไปกับเราด้วยกันค่ะนี่แหละอากาศแบบนี้ค่ะลบ6นะคะเป็นอุณหภูมิที่เราจะไปโดดน้ำสระน้ำกลางแจ้งกันค่ะแล้วก็สระน้ำเนี่ยนะคะเขาโปรโมทไว้อย่างดีเลยว่าเป็นสระน้ำจากทะเลบอลติกที่อยู่ติดกันตรงนี้เลยอุณหภูมิเท่ากันเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะไม่อยากออกจากชุดนี้เลยอย่าว่าแต่ลงน้ำเลยคนฟินแลนด์นี่เขามีวิธีการแก้หนาวแปลกๆนะโอ้โหคนมาเยอะมาก